ทุกครั้งที่พ่อพาผมมาที่นี่พ่อมักจะบอกกับผมเสมอว่าวันนี้แหละคือวันเขียวขจีเราต้องออกไปทำความดีทั่วแผ่นดินกันแล้ววันเขียวขจีคืออะไรครับพ่อลูกมองไปที่ทุ่งนาสิเห็นไหมเรายังมีข้าวกินไม่ต้องพึ่งพาประเทศอื่นมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยแหละวันเขียวขจีล่ะลูกแล้ววันเขียวขจีมีที่มายังไงครับพ่อที่วันนี้ประเทศเรายังคงอุดมสมบูรณ์ไม่เพียงแค่เพราะเรามีพื้นแผ่นดินอย่างเดียวนะลูกแต่เพราะเรามีความรู้ที่สามบูรพาจารย์แห่งการเกษตรของเราท่านได้เป็นคนไทยกลุ่มแรกที่นำเอาวิชาความรู้ด้านเกษตรกรรมมาสอนให้คนไทยในครั้งอดีตจนได้มาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในทุกวันนี้ไงล่ะลูกพ่อครับแล้วทำไมวันเขียวจีเราต้องทำดีเพื่อแผ่นดินล่ะครับที่ทุกวันนี้ลูกเกษตรเราทุกคนเลือกที่จะทำประโยชน์มากมายคืนให้กับสังคมเป็นเพราะพวกเราเห็นแบบอย่างที่ดีจากในหลวงของเราไงลูกทุกๆครั้งที่พ่อกับลูกเกษตรทุกคนมารวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์และต่อเติมโอกาสพวกเราเลือกที่จะใช้ความสามารถในสิ่งที่ตัวเองถนัดมาช่วยเหลือสังคมต่อให้โอกาสในครั้งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กๆแต่ถ้าผลที่ได้กลับมามันยิ่งใหญ่ลูกเกษตรทุกคนเชื่อว่ามันจะคุ้มค่าเสมอเหมือนอย่างวันนี้วันที่2กุมภาพันธ์วันเกษตรศาสตร์พ่อก็เป็นลูกเกษตรคนหนึ่งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตินิสิตเก่าเกษตรที่ดีก็ต้องทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่าลืมล่ะอยากเป็นลูกเกษตรแบบพ่อครับได้อยู่แล้วลูกเพราะลูกเกษตรทุกคนเกิดมาเพื่อทำคุณและตอบแทนแผ่นดินที่พวกเราอยู่เสมอจำเอาไว้นะลูกสองกุมภาพันธ์2559ครบรอบ73ปีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันเกษตรศาสตร์เขียวขจีทำดีทั่วแผ่นดินเชิญชวนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมใส่เสื้อสีเขียวสมก.และทำกิจกรรมดีๆเพื่อตอบแทนคืนสู่สังคม